ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจในวันนี้นะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์วันนี้อาจารย์อยากมาดูการเยือนเวียดนามของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่ามีผลต่ออาเซียนและประเทศไทยอย่างไรนะครับช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับเกาะติดเศรษฐกิจกับดร.สมภพมานะรังสรรค์สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับสวัสดีครับคุณวารินครับครับก่อนที่จะไปดูว่าไบเดนไปเวียดนามได้ผลต่ออาเซียนและไทยอย่างไรนะครับอาจารย์มองอาเซียนปีนี้เองยังไงบ้างครับการประชุมที่เพิ่งจบปิดฉากไปเนี่ยฮะผมว่ามันค่อนข้างจะกร่อยๆไปนะฮะที่กร่อยก็จะเห็นได้ว่าคนสำคัญที่คาดว่าควรจะมาร่วมประชุมก็ไม่ได้มาร่วมประชุมนะครับก็เลยทำให้สีสันของอาเซียนซัมมิตเนี่ยก็ค่อนข้างจางๆไปนะฮะไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะฮะทั้งๆที่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่กัมพูชาเนี่ยเป็นคนจัดแต่โอ้โหก็คึกคักมากนะฮะแล้วก็คึกคักตลอดทั้งปีเลยปีที่แล้วนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมฮุนเซนซึ่งเป็นเจ้าภาพอาเซียนซัมมิตปีที่แล้วเนี่ยก็นำคณะของผู้นำอาเซียนไปเยือนทำเนียบขาวนะครับไปพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะก็มีการพูดคุยกันฉลองครบรอบ45ปีของความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียนด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ยังพูดถึงการพยายามสร้างไอ้ comprehensive strategic partnership ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียนนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อคุณเซนจัดอาเซียนซัมมิตตบท้ายของปีที่แล้วนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ปรากฏว่าโจไบเดนก็ได้เข้าไปร่วมประชุมด้วยอะไรต่างๆด้วยนะฮะก็เห็นได้ชัดนะว่าทำให้สีสันความเป็นจุดสนใจของอาเซียนซัมมิตปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีมากกว่าปีนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผิดความคาดหมายนะฮะเพราะว่าปีนี้นะฮะเป็นปีที่อินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นที่เริ่มใหญ่นะของอาเซียนเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดเองแล้วก็เป็นปีทิ้งทวนของโจโควิโดโดในฐานะของประธานดีของอินโดนีเซียด้วยเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่นะครับของอินโดนีเซียนะครับที่ทำให้โจโควิโดโดต้องก้าวลงจากตำแหน่งเพราะว่าดำรงตำแหน่งมาครบ2สมัย10ปีเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับดังนั้นก็เก่าเลยว่าก็ดูมาหนึ่งว่าการทิ้งทวนนี่ก็เป็นทวนที่เล่นไม่ใหญ่นักนะฮะนะครับแต่ว่าไอ้ G20 เนี่ยกลับรู้สึกว่าจะคึกคักมากกว่าแม้ว่าพนักดีสีจริงๆไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ดาวเด่นก็คงไม่แคล้วเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียก็คือนเรนดราโมดีนะที่สามารถเข็นเอาหลายๆเรื่องออกมาไม่ว่าจะเป็นการนำเอาแอฟริกันยูเนียนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกถาวรของการประชุม G20 นะฮะและข้อสำคัญที่สุดนะฮะที่เป็นถือว่าเป็นผลงานสำคัญของโมดีเลยก็คือเลยครับก็คือในคอมมูนิเก้เนี่ยไม่มีการประนามรัสเซียหรือว่าเอ่ยชื่อรัสเซียในกรณีของการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งอันนี้ก็แตกต่างจากกรณีของของการจับ G20 ที่อินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีแถลงการณ์ที่ออกมาเป็นทางการนะฮะแต่ว่าคำประกาศที่ออกมาเนี่ยก็มีการกล่าวโทษรัสเซียค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโดยข้อคำที่ค่อนข้างจะเปิดเผยรุนแรงพอสมควรเลยนะฮะแต่ปีนี้กลับมาบอกว่าไอ้ประโยคเหล่านั้นเนี่ยมันจางหายไปจากคอมมูนิเก้นะฮะที่ทำให้นเรนดราโมดีได้รับการชื่นชมมากนะฮะว่าสามารถทำให้เกิดสภาวะของบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นให้เกิดที่ได้นะครับนะได้คือลักษณะคร่าวๆของการประชุมใน2เวทีใหญ่ที่ประชุมอยู่ในเอเชียในปีนี้ครับครับทีนี้ไบเดนตัดสินใจไปเวียดนามอาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรเป็น agenda หรือ hidden agenda แล้วอาเซียนหรือไทยเองเนี่ยได้อะไรบ้างครับผมว่าอาเซียนการที่ไบเดนพาคณะไปเวียดนามเนี่ยนะคงอยู่ที่2เป้าหมายเป้าหมายแรกก็ประสบความสำเร็จก็คือการยกระดับของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามจาก comprehensive partnership กลายเป็น comprehensive strategic partnership ก็คือจะมีความร่วมมือกันทางด้านการเมืองความมั่นคงหรือว่าทางยุทธศาสตร์ด้วยเพราะก่อนหน้านั้นมันจะร่วมมือกันกว้างๆในทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะฮะระดับขึ้นก็ถือว่ายกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับอเมริกาขึ้นมาเหมือนกับที่เวียดนามเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบเดียวกันนี้กับ
ทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งอินเดียและก็ทั้งเกาหลีใต้นะซึ่งได้มีความร่วมมือแบบนี้ไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ออสเตรเลียกับสิงคโปร์เนี่ยก็พยายามเจรจาให้มีการยกระดับของความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับสิงคโปร์กับเวียดนามให้กลายเป็น comprehensive strategic partnership เหมือนกันช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการอยู่นะฮะส่วนความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นนะฮะที่ได้ยกระดับเหมือนกันนะเขาใช้คำพูดที่อาจจะแตกต่างไปนะเขาใช้คำว่า extensive extensive strategic partnership ระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นแล้วก็กล่าวได้เลยว่าตอนนี้นะก็ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามก็กลายเป็นความสัมพันธ์ชั้นหนึ่งหรือว่าเกรด A ของเดิมมันมีแค่ชั้น3นะฮะนะครับปกติแล้วเดิมมันจะมี3ระดับระดับแรกที่เป็นชั้น1ก็คือ comprehensive strategic partnershipระดับที่2ก็คือเป็น strategic partnership เฉยๆและอันที่3ก็คือเป็น comprehensive partnership เฉยๆนะครับนะแต่ไออันที่เป็นมีการตกลงกันได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับ1เลยนะฮะแต่ข้อที่ผมคิดว่าเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นรูปธรรมมากกว่าก็คือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเรื่องของไอกิจการที่เกี่ยวพันกับเรื่อง IT ทั้งหลายนะแล้วมันได้เกิดขึ้นในระหว่างที่ศึกของเทคโนโลยีวอลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะเต็มไปด้วยความร้อนรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มีการประชุมกันในเรื่องของ G20 ก็ดีหรือว่าการที่ไบเดนเดินทางไปเวียดนามก็ดีนะฮะจีนก็ได้ประกาศไม่ให้ข้าราชการของจีนนี่นะครับทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่นแล้วก็พนักงานของรัฐสายกิจด้วยเนี่ยใช้ไอโฟนในการทำงานครับนะซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าหลายคนก็ไม่คาดฝันเนี่ยไม่คาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีแต่อเมริกาที่เคยทำต่อจีนแต่ลองเห็นนะฮะว่าอเมริกามีการขึ้นบัญชีดำของบริษัทหัวเว่ยและบริษัทอื่นๆเนี่ยนะครับรวมกันแล้วทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งบุคคลด้วยนะครับนะฮะ1,300กว่ารายการที่สหรัฐอเมริกาได้ใส่หน่วยงานและบุคคลของจีนเนี่ยเข้าไปอยู่ในบัญชีดำหรือว่า entity list ของทางการของสหรัฐอเมริกานะครับครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแต่เป็นฝ่ายกระทำนะเช่นห้ามการขายเซมิคอนดักเตอร์ขายชิปที่มีคุณภาพสูงให้แก่จีนไม่ให้บุคคลสัญชาติอเมริกันไปทำงานให้แก่บริษัทในประเทศจีนเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันกับเรื่องความมั่นคงสูงนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้และล่าสุดก็ถึงขนาดประกาศว่าไม่ให้บริษัทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ทำธุรกิจเรื่องด้านไฮเทคเรื่องไอทีนี่นะฮะเข้าไปลงทุนในจีนนอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตก็เรียกได้ว่าจีนเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับนะอย่างค่อนข้างจะเด่นชัดนะฮะแต่ตอนนี้จีนเริ่มตอบโต้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะก็คือได้ประกาศว่าต่อไปนี้นะครับจีนก็จะใช้มาตรการเดียวกันนะถ้าสหรัฐอเมริกายังคงแซงชั่นแอนตี้บริษัทของจีนเช่น TikTok นะปฏิบัติการของรัฐบาลจีนที่มีต่ออเมริกาล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือปฏิบัติการของรัฐบาลอเมริกันที่มีต่อ TikTok นั่นเองนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยใช้ TikTok กันเกือบในรัฐต่างๆเกือบทุกทั้งสหรัฐอเมริกาเลยนะครับบางรัฐถึงขนาดห้ามไม่ให้ประชาชนในรัฐนี่ใช้ TikTok ด้วยนะฮะนะครับตอนนี้จีนก็จะทำเรื่องที่คล้ายๆกันโดยเริ่มต้นจาก iPhone นี่แหละแล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้ๆกับที่ iPhone เนี่ยจะเปิดตัว iPhone 15ด้วยที่เปิดตัวในเมื่อคืนนี้ในเวลาบ้านเรานี่นะฮะนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็หัวไวเองก็เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ของเขานะฮะซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างกว้างขวางนะครับก็คือไอ้นะครับ Mate 60 Pro นะฮะนะครับในช่วงเวลาแค่อาทิตย์เดียวในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยเปิดมือถือถึง2รุ่นนะฮะนะก็คือไอ้ Mate 60 Pro เนี่ยก็สามารถใช้ไอ้ชิปนาโน7นาโนสามารถทำอะไรต่างได้ในระบบ 5G ได้นะฮะนะครับก็เรียกได้เลยว่าHuawei ซึ่งได้ล่าถอยในแง่ของธุรกิจมือถือไปมากมายในช่วงหลังจากถูกโดนัลด์ทรัมป์แซงชั่นนะครับนะก็ตอนนี้ก็ตั้งหลักใหม่ได้อย่างค่อนข้างมั่นคงนะฮะนอกจากนี้ก็ยังเอามือถือรุ่นที่เป็นรุ่นที่พับได้เป็นโซนดับเบิลนะฮะก็คือMate X5เนี่ยนะออกมาขายก็ขายดิบขายดีนะครับเทน้ำเทท่าเลยนะขายเวลาปั๊บเดียวก็ขายหมดเลยนะครับนะแล้วก็จะเปิดตัวเป็นทางการในเร็วๆเนี่ยนะครับนะครับ
นะครับก็ถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการเกลือทิ่มเกลือตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างเด่นชัดนะฮะนะครับและอันนี้เองก็ยิ่งทำให้นะครับนโยบายที่เรียกว่าเป็นไชน่าฟรีไอทีซัพพลายเชนของสหรัฐอเมริกาที่นำโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงของอเมริกาเนี่ยก็จะยิ่งเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นและขณะเดียวกันจีนก็จะใช้อะไรครับใช้มาตรการนะครับ US free IT supply chain เพิ่มมากขึ้นถ้ามันแนวโน้มอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะยังไม่ถึงขนาดไม่ใช้เลยทีเดียวแต่ว่าจะกลายเป็นการดีลิสดีลิสก่อนนะคือค่อยๆถอนตัวค่อยๆนะครับกระจายการลงทุนต่างๆในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่เฉพาะมีความปฏิสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนอย่างเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการเดินทางไปเวียดนามของโจไบเดนครั้งนี้ก็ได้นำเอาคณะต่างๆซึ่งส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ธุรกิจบริษัทขนาดใหญ่ที่เกี่ยวไปกับเรื่อง IT ของสหรัฐอเมริกาตัวอย่างเช่นนะครับเช่น Google เช่น Intel เช่น Nvidia นะครับ Marvell นะครับGlobal Foundry นะฮะแล้วก็ Amkor นะฮะพวกนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับ IT นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทออกแบบชิปคอมพิวเตอร์นะครับอะไรต่างทั้งหลายเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกฮันนี่เวลต่างๆนะครับนะมีการนอกจากมีการเซ็นสัญญาเป็นคอมเมอร์ซิตสายธุรกิจพันธมิตรแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีการจัดพบกันระหว่างฝ่ายธุรกิจของสหรัฐอเมริกากับของเวียดนามนะฮะของเวียดนามบริษัทใหญ่ๆที่มาก็บริษัทยักษ์ใหญ่ของเวียดนามทั้งสิ้นนะฮะตัวอย่างเช่นเลยครับนะเช่นวินฟาสนะฮะที่เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ EV ที่เพิ่งจะไปเข้าตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ก็หุ้นยกหวามากนะฮะมีเวียดนามแอร์ไลน์นะครับมีเวียดเทลนะครับมีวินกรุ๊ปมีFTT มีโมโม่ E-Wallet VNG นะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนอเมริกาก็ยังมีโบอิ้งด้วยนะครับที่ไปเพราะว่าทางเวียดนามแอร์ไลน์เนี่ยก็ซื้อโบอิ้งรุ่น737แม็กเนี่ยนะถึงทีเดียวถึง50ลำนะฮะมูลค่าถึง 7,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะนะครับก็จะเห็นเลยว่าต่อไปเนี่ยนะฮะการร่วมมือกันในแง่ของอะไรต่างๆที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงเนี่ยนะฮะเรื่องยิ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่อง IT เนี่ยนะครับหรือว่าเช่นเซมิคอนดักเตอร์เช่นชิปโปรเจคเตอร์เนี่ยคงจะมีการขยายตัวอย่างมากในเวียดนามนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยบริษัทของอเมริกันที่ไปลงทุนในที่มาลงทุนในอาเซียนเนี่ยก็จะมุ่งไปที่2ประเทศหลักๆก็คือสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับฉะนั้นต่อไปนี้ก็คงมีความเป็นไปได้สูงอย่างมากนะครับที่จะทำให้อาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยนะฮะมีการเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามาประกอบการของบรรดาธุรกิจไอทีของอเมริกาเพิ่มมากขึ้นและบางบริษัทก็ได้วางรากฐานไว้พอสมควรแล้วนะฮะตัวอย่างเช่น Apple เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครรับรู้อย่างเป็นเรื่องเวลามาก่อนนะครับว่าได้ลงทุนในบริษัทต่างๆที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆอุปกรณ์ต่างๆให้ Apple ในอาเซียนเนี่ยผมลองนับดูแล้วเนี่ยร่วมร้อยบริษัทนะครับแต่ในเมืองไทยเราก็มีถึง18บริษัทนะครับมากที่สุดก็น่าจะเป็นเวียดนามนะฮะเวียดนามก็มีถึง24-25บริษัทนะครับที่เป็นซัพพลายเออร์ให้แก่ Apple นี่นะฮะสิงคโปร์ก็มีประมาณสัก20-21บริษัทแถวนี้นะฮะเราติดแต่บริษัทแล้วก็อินโดนีเซียก็14บริษัทรวมๆแล้วเนี่ยก็ร่วม100บริษัทนะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้นะว่า Apple เองคงมาใช้อาเซียนเนี่ยเป็นฐานนะเพื่อนำไปสู่การยกระดับของการสร้างซัพพลายเชนใหม่ที่เป็นซัพพลายเชนที่รีโลเคทออกมาจากประเทศจีนนะครับและต่อไปก็คงจะไปสร้างที่อินเดียด้วยอินเดียขนาดนี้ก็คือคักนะฮะนะครับและนายเรนาโบดีเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีนโยบายดิจิทัลอินเดียอย่างเข้มข้นนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นอันหนึ่งละที่ผมคิดว่าเป็นพลวัตใหม่นะฮะในกลุ่มอาเซียนเองนะก็คือว่าการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมชั้นนำที่สุดของโลกนะฮะก็คืออะไรกันต่างๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่คงจะต้องมีการไข้คุยกันล่ะนะว่าเออนะไทยเรานะครับจะสามารถร่วมอยู่ในขบวนรถไฟขบวนนี้ได้อย่างไรแล้วว่าแค่ไหนนะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเราเองก็ไม่ใช่อยู่ในสายตานะในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับ
ฮาร์ดแวร์ทั้งหลายหรือว่าฮาร์ดเซกเตอร์ทั้งหลายในด้านของอุตสาหกรรมไอทีนะฮะนะครับพวกซอฟต์เซกเตอร์เราอาจจะมีความเชี่ยวชาญนะฮะแต่เรื่องฮาร์ดเซกเตอร์เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยอยู่ในสายตามากนักนะฮะแต่การที่ Apple ยังมาใช้เราถึง18บริษัทในประเทศไทยเนี่ยก็แสดงว่าเราเองก็คงจะมีอะไรที่ซ่อนเล้นอยู่นะฮะที่เราเองไม่ได้รับรู้ฉะนั้นแล้วเนี่ยการขยายบทบาทในเรื่องนี้นะครับโดยรัฐบาลใหม่ที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายไปนี่นะฮะคงเป็นเรื่องหนึ่งแหละครับที่ต้องไปคิดออกมาเป็นรูปธรรมนะว่าทำอย่างไรทำให้ประเทศไทยสามารถเกาะกลุ่มในซัพพลายเชนใหม่ที่คงจะเกิดขึ้นในอาเซียนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนเลยผมดูรูปการณ์แล้วนะครับนะฮะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนขณะนี้ผ่านมันเต็มไปด้วยช่องว่างที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้สงครามเทคโนโลยีนะครับได้เกิดขึ้นไม่เพียงเฉพาะการมีสงครามกัญชาระหว่างอเมริกากับจีนนะครับแต่ตอนนี้สงครามไอ้เทควอร์เนี่ยมันยิ่งเข้มข้นขยายตัวบานปลายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องเป็นเรื่องหนึ่งแหละที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในขณะนี้ครับครับการที่เมียนมาตอนนี้ไม่ได้ถูกมีส่วนร่วมอยู่ในอาเซียนด้วยแล้วก็การที่อเมริกาเดินมาตรการแบบนี้กับเวียดนามด้วยนะครับหลายกรณีที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้กับแต่ละประเทศของสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพหรือเอกภาพของอาเซียนในที่สุดไหมครับเพราะว่าเหล่านี้คือมหาอำนาจทั้งนั้นอ๋อครับครับผมคิดว่าอาเซียนคงจะต้องบาลานซ์ตัวเองอย่างมากเลยนะครับก็คือทำยังไงจริงจะสามารถรักษาพลังรูบูของอาเซียนได้ดีครับผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยประชาคมอาเซียนนะฮะในเสาหลักที่ว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงเนี่ยคงจะต้องมีการเอามาปรึกษาหารือกันและให้ความสำคัญมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะซึ่งก็จะมีความร่วมมือกันที่เด่นชัดนะฮะแต่ว่าไอ้เสาหลักว่าด้วยการเมืองความมั่นคงเราก็จะเห็นแหละว่ามาตรการต่ออาเซียนต่อเมียงมาของอาเซียนเอง5ข้อก็ไม่ค่อยได้ลุ้นหน้าอะไรไปมากนักนะฮะนะครับแต่รู้ว่าถ้าไม่ได้ลุ้นหน้าเลยนะฮะและข้อสำคัญก็คืออะไรครับก็คือว่าอาเซียนที่เป็นส่วนที่เป็นเมนแลนด์หรือว่าอัปเปอร์อาเซียน5ชาติและรวมทั้งไทยเราด้วยนะฮะที่เอามีบวกประเทศไทยนี่นะฮะเป็นแหล่งที่สหรัฐอเมริกาเองกับพันธมิตรเนี่ยค่อนข้างจะมีดุลของเรื่องการเมืองความนิยมเนี่ยที่ด้อยกว่าในอาเซียนส่วนล่างที่เป็นอาเซียนที่อยู่ในทะเลนะฮะเพราะว่าอาเซียนส่วนบนจะมีบทบาทอิทธิพลของจีนกับรัสเซียเนี่ยมากกว่านะครับเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการเมืองความมั่นคงก็ดีเราดูดิครับนะกองทัพต่างๆของเวียดนามเนี่ยครับรวมตลอดถึงลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยนะฮะก็มีการแล้วก็เมียนมาด้วยนะครับก็มีอาวุธมียุทโธปกรณ์ต่างๆของรัสเซียเป็นอย่างมากเลยกองทัพของเวียดนามเกือบทั้งกองทัพเนี่ยผมว่าใช้อาวุธจากรัสเซียตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตนะครับอย่างมากมายแล้วตอนนี้เมียนมาก็ชอบไปใกล้ชิดกับรัสเซียเพิ่มมากขึ้นในแง่ของความมั่นคงอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็คงทำให้มหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการเข้ามาถ่วงดุลเข้ามาขยายบทบาทเพิ่มมากขึ้นและบทบาทที่น่าจับตามองก็คือบทบาทของนะครับของริมฝั่งโขงนี่แหละนะครับไอ้แม่โขงไอ้ไรพาเลียนชั้นเน็ตเวิร์กทั้งหลายนี่นะฮะซึ่งขณะนี้ก็มีชาติมหาอำนาจเกือบทุกชาติเนี่ยเข้ามาจัดประชุมพยายามเข้ามาช่วงชิงเพื่อสร้างพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นเราคงจำได้แม้แต่สมัยที่ฮิลลารีคลินตันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะในสมัยของบารักโอบามาเนี่ยก็ยังมาร่วมมาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศริมฝั่งโขงในทั้งเรื่องอเมริกาก็แทบเรียกได้ว่าห่างไกลกับประเทศต่างๆหรือว่าพื้นที่ริมฝั่งโขงค่อนข้างจะมากส่วนจีนกับญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะก็มีการจัดประชุมเป็นประจำอยู่แล้วดังนั้นเวลาต่อมาเนี่ยผมว่าอาเซียนส่วนบนนี่นะครับจะมีความเข้มข้นในแง่ของการเผชิญหน้าหรือว่าการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยที่แหลมคมเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากเศรษฐกิจที่มันมีโอกาสที่จะมีผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับ